เสร็จหรือยังคะคำที่สี่คำว่าวิงวอนวิงวอนวิงวอนนี่เขียนกันบ่อยวิงวอนร้องไห้คำที่ห้าร้องไห้1เที่ยวค่ะทวน1เที่ยวคำที่1คำว่าคำที่2คำที่3คำที่4คำที่5ร้องไห้จะมีใครร้องไห้เพราะเขียนไม่ได้บ้างไหมเนี่ยไม่มีเว้น1บรรทัดขีดเส้นใต้ยังคะขีดแล้วเอาสมุดใส่ลิ้นชักโต๊ะเดี๋ยวครูตรวจให้นะคะแล้วเด็กๆ ก็แก้ตอนที่ครูตรวจเสร็จแล้วนะคะตอนเย็นไปรับสมุดมาแก้ไขนะคะอ้าวตอนนี้คำว่าขย้ำใครเขียนเป็นบ้างหนูฝ้ายมาอีกแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นน้ำอิงเขียนเป็นไหมคะน้ำอิงเรามาเขียนดูที่คำว่าขย้ำดูขย้ำเขียนอย่างไรอันนี้คือขย้ำหรือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่คำที่สองคำว่าตะครุบใครจะออกมาเขียนดีปลายข้าวปลายข้าวออกมาปลายข้าวเขียนคำว่าตะครุบตะครุบถูกไหมคะตะครุบถูกต้องค่ะคำที่สามคำว่ากระโดดหนูฝ้ายกระโดดออกมาแล้วฝ้ายเขียนตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคำที่สี่วิงวอนน้ำตาลค่ะดูป่ะวิงวอนถูกไหมคะถูกต้องคำสุดท้ายขอเป็นเชนค่ะร้องไห้ใครคิดว่าร้องไห้เขียนแบบนี้บ้างไม่ถูกค่ะอ้าว
ต้องใช้อะไรคะไม้ไม้มาลายใครจะออกมาช่วยเขียนดิธมนวรรณลูกสาวตัวน้อยของคุณครูเอาออกมาเขียนตรงนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่นิดนึงเวลาที่เขียนนะคะวรรณยุกต์เราไว้เขียนตอนไหนเอ่ยเวลาที่หนูสะกดรอพยัญชนะต้นอคือสระสระอรองอรองนะรองอรองทำให้มันเป็นร้องก็ต้องเติมวรรณยุกต์ก็ไปนะคะแต่ถ้าหนูเขียนรอเรือไม่วรรณยุกต์โทออ่างงองูก็ได้แต่ว่าเวลาที่หนูสะกดคำหนูบางทีหนูอาจจะลืมแล้วก็เขียนผิดได้นั่นเองร้องไห้งองูตัวนี้ทำหน้าที่อะไรคะตัวสะกดนั่นเองอ้าว5คำยากไหมคะอ้าวไม่ยากเมื่อไม่ยากมาฝึกอ่านอีกเที่ยวในหน้าจอของคุณครูคำที่หนึ่งขยำเอาอ่านพร้อมกันอ่านเป็นคำเลยค่ะลูกคำที่สองคำที่สามคำที่สี่แล้วคำสุดท้ายบอกเห็นไหมคะถ้าหนูตั้งใจคุณครูบอกแล้วว่ามันไม่ยากเกินความสามารถนั่นเองนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าคุณครูมีเพลงอยู่หนึ่งเพลงที่จะอยากให้เด็กๆดูว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับนิทานอีสปที่มีชื่อเรื่องว่าเต่ากับกระต่ายนั่นเองเคยฟังไหมคะอ้าวเคยฟังนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายไหมเคยฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างใครชนะเต่าทำไมเต่าถึงชนะล่ะเพราะกระต่ายเป็นยังไงคะลูกกระต่ายฉลาดกว่าเต่าเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าอะไรแต่เด็กๆมาดูพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวันหนึ่งเจ้ากระต่าย
ต่ายชะล่าใจนี่เองคิดว่าตัวเองเป็นไงขาเป็นไงคะขายาวกว่าวิ่งก็เร็วกว่าในขณะที่เต่าเป็นยังไงในขณะที่เต่าขาสั้นเดินช้าแบกบ้านไว้บนหลังอีกเห็นไหมคะแต่เต่าใช้อะไรถึงชนะความพยายามแล้วก็ความอดทนนั่นเองเช่นเดียวกับเด็กๆของคุณครูถ้าหนูใช้ความพยายามนะคะครูเชื่อว่าหนูจะถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายแน่นอนนะคะเอาล่ะวันนี้เรื่องนี้ก็ฝากไว้เด็กๆ เป็นข้อคิดเตือนใจไว้นะคะทีนี้มาเข้าสู่เรื่องของเราวันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของอะไรคะประโยคประโยคคืออะไรใครทราบบ้างประโยคคืออะไรคะ